โดนไล่ขับเยอะไปหน่อยหมาไล่ขับเหรอไม่อันนี้จับได้โตแล้วไม่ให้จับตอนนี้จับได้ปะพี่จับได้ปะได้ขาวไหนขาวขันไหนก็เป็นไงก็ไม่ได้โดนเก้าหลังบ้านน่าจะอยู่เก้าเล่นยังไงโดดเล่นเหยียบกันอะไรกันเล่นแล้วก็พอเห็นเก้ามาก็จิกเขาอารมณ์ดีเนี่ยเขาจะกัดแกมเพื่อเก้าไม่ได้กัดตามปากตามเก้าโอ้โอ้โอ้หยอกกันเก้าไปอยู่โง่หลังบ้านนะแล้วเก้ามาแล้วเก้าเป็นไงมาแล้วเก้ามาแล้วเก้ามาแล้วไอ้เก้าเพื่อนมันนี่เป็นยังไงก็เลี้ยงกันตามปกติเก้าทุกเช้าเลยใช่ไหมทุกเช้าที่ออกไปจะไปแต่เช้าเขารู้ว่ารู้มีวังกันนั้นกินลิกัดกันเลยกินลิกัดกันเลยกินลิกัดนอนกาวกาวนอนเลยกินลิกัดเลยกินลิกัดกัดกาวนอนลงกาวก็จะกัดคนเออกาวแมวนะกาวแมวนะกาวเรามาดีเนอะอยู่คู่กันถ่ายไปเองเหงารู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายเนี่ยน่ารักดีนะแต่มันก็โดดลงมาหาเลยไอ้กาวนี่พูดไม่รู้กาวกาวมากาวกาวมาหาจินริดแล้วกาวมาหาจินริดนะกาวอะไรกับจินริดนู่นถ่ายรูปกาวเขาจะเอาเออชอบมันไล่ขับกัดคนเนี่ยโดนรถชนก็เลยหมาตัวนี้ก็จับเลยจินริดจับกาวนอนลงแม่ลงมาจับกาวสิจินริดกัดเลยยังชอบเลยไอ้นี่ไม่เอาแล้วกลัวคนกาวกลัวคนแล้วไม่กลัวจิลิตสิเดี๋ยวจิลิตกันเลยจิลิตอยู่เปล่าวะเนี่ยไปไหนแล้วมั้ยจิลิตกัดจิลิตกัดจิลิตต้องจะของมันหนึ่งบอกสบายเมื่อเช้างอนเขาไม่ออกกรงด้วยคือเปิดกรงให้แล้วไม่ออกไปดุเขาดุเมื่อวานรู้ด้วยไล่เขาเมื่อวานถ้าไม่กลับบ้านก็ไม่ต้องมากลับไปอยู่ที่อื่นเลยงอนแล้วเมื่อเช้านี่เปิดกรงให้ไม่ยอมออกจนต้องเอาบาตรไปวางที่โต๊ะแล้วก็เดินกลับมาถามว่าเป็นอะไรพระมาแล้วมันจะใส่หรือไม่ใส่บาตรเนี่ยแล้วมาไหมใส่บาตรทุกเช้าเองถ้าไอ้นี่มันมาเล่นเขาลมดีเขาเล่นเองรู้สึกไม่ค่อยจะดีบอกว่าจะเล่นน้ำขวดมากบอกให้กินเองถ้าคิดจะอยู่ที่นี่คือต้องกินเองอ่ะเขาป้อนไม่ได้ไม่ใช่แม่เป็ดยังงอนอยู่ไม่สบายเป็นไรอ่ะเนี่ยงอนแล้วไม่ไกลแล้วจิลิศจิลิศกลัวกลัวแม่ตีเหรอเราก็เลยบินกลับมาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่มันเข้าไปใกล้ๆหมาไม่ได้ทำอะไรมันมองหน้าจิลิศจิลิศไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วก็แก่แล้วนอนแล้วแต่ตอนเย็นทีแรกเลยให้กินตอนที่เข้าห้องน้ำตอนเช้าเราก็เห็นเอ้าแม่มันลูกเป็ดมันลูกไก่เนี่ยเก็บไว้เลยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วจะเอาไปไว้ยังไงอ่ะเขามาให้เลี้ยงก็ต้องเลี้ยงค่ะ